สวัสดีครับผมออฟนะครับก็วันนี้จะมาสอน Lightroom แล้วก็ Photoshop ในการทำรูปสไตล์ผมนะคนที่รู้จักผมส่วนใหญ่น่าจะมาจากกลุ่ม RP นะกลุ่ม Canon RP เพราะว่าผมไปลงรูปไว้ค่อนข้างเยอะแล้วคนก็จะถามเรื่องวิธีการทำโทนของผมนะก็วันนี้อยากจะมาลองทำให้ดูตอนแรกว่าจะอัดคลิปให้มันดูดีน่าสนใจหน่อยแต่ว่าถ้าจะไปอัดแบบนั้นมันจะค่อนข้างนานนะอาจจะเข้าไลท์รูมเลยเอาแบบเนื้อๆกันไปเลยแล้วกันก็ถ้าสมมติว่าคนที่ยังไม่เคยใช้ไลท์รูมเลยก็ลองดูไปเรื่อยๆนะคนที่ใช้เป็นแล้วก็รอนิดนึงก็อย่างแรกก็เข้ามาในหน้าไลท์รูมนะดูที่ตรงนี้นะไลบรารีนะแล้วคุณก็ไปแอดโฟลเดอร์รูปที่คุณเก็บเอาไว้ที่คุณจะเอามาแต่งของผมนี่ก็จะแอดไว้ที่เดสก์ท็อปนะแล้วก็สอนผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนแล้วก็ select folder ก็จะขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะสอน3รูปนี้เป็นรูปลูกกับรูปเมียนะครับคงเอารูปสาวๆมาไม่ได้นะเดี๋ยวเขาด่า แล้วก็กดเอ้าเมื่อกี้ลืมบอกว่า import ก่อนดูทันหรือเปล่าน่าจะดูทันนะแล้วทีนี้เราก็ไปที่หน้า develop เลยแล้วเลือกรูปเอารูปก่อนดีกว่าอ่ะอย่างเช่นรูปนี้อันนี้ใช้กล้องโซนี่นะโซนี่ถ่ายรูปนี้ใช้กล้องโซนี่ถ่ายกับเลนส์ซิกมา30 f1.4 ISO 100แล้วก็Speed Shutter อยู่ที่640เพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยต้องถ่ายรูปลูกเนี่ยต้อง Speed Shutter เร็วนิดนึงเพราะเขาไม่อยู่นิ่งให้เราถ่าย ต้องใช้ความไวนิดนึงเอามาดูรูปนี้กันเลยอย่างแรกที่ผมทำเลยนะผมจะตั้งตรงนี้เป็น Portrait ก่อน Adobe Portrait เสร็จปุ๊บก็จะมาดูความสว่างว่ายังไงควรเพิ่มไหมเพิ่มนี่ก็คือ exposure นี่คือการเพิ่มความสว่างนะผมเพิ่มไปนิดนึงก่อนมันอาจจะดูว้าวๆไปหน่อยไม่เป็นไรเรามาลดที่ไฮไลท์เห็นไหมพอลดไฮไลท์ปุ๊บเนี่ยไอ้ตรง background อ่ะมันจะกลับมาชัดขึ้นมีดีเทลขึ้นมาอีกหน่อยแล้วผมก็จะเปิด shadow เปิด shadow นี่เพื่อให้หน้าเนี่ยดูสว่างขึ้นเห็นไหมพอเปิดปุ๊บหน้าจะดูแบบเงาจะหายไปพอเปิด Shadow เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูแบบขาวๆวอกๆไปหน่อยผมก็จะดันแบกลงไปให้มันรู้สึกเข้มที่ลูกตาเนี่ยครับเสร็จทีนี้ต่อไปผมก็จะมาปรับตรง texture ตรงนี้ผมจะเลื่อน texture ลงประมาณแล้วแต่คืออันนี้ผมต้องอธิบายก่อนบางคนเขาว่าทำไมลดเท็กเจอร์ให้รายละเอียดภาพมันแบบมันดรอปลงอ่ะแต่สำหรับผมอ่ะคือผมจะลดเท็กเจอร์กับคาลิตี้ตรงเนี้ยเพื่อให้ผิวมันเนียนให้แบบพวกแบบมีสิวริ้วรอยอะไรเนี่ยมันหายไปแล้วก็ผมค่อยไปทำคมให้มันภาพมันคมขึ้นใน Photoshop อีกทีนึงนะต่อไปก็มาที่โทนเคิร์ฟคุณต้องกดตรงนี้ก่อนนะกดพอยต์เนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วคุณก็กดคอนโทรลนะแล้วก็มามาร์กจุดตรงนี้ปั๊บ1 2 3อันเนี้ยผมจะดันตรงเนี้ยขึ้นนิดนึงแล้วแต่รูปนะบางรูปก็ดันเยอะบางรูปก็ดันน้อยคือดูแล้วให้มันแบบรายละเอียดไม่หายไปเยอะคือถ้าดันไปเยอะรายละเอียดมันจะหายไปเยอะเห็นไหมภาพมันจะเสียเราดันไม่เยอะดันนิดนึงนิดเดียวให้มันอยู่ตรงเส้นมันฮะเสร็จทีนี้ผมจะเลื่อนลงมาตรง luminance noise ตรงนี้ผมจะเลื่อนไปประมาณ40 50แล้วแต่อันนี้มันก็จะช่วยให้ภาพมันดูละมุนขึ้นครับถึงมันจะไม่มี noise ก็เถอะแต่ผมก็จะมาเลื่อนตลอดทุกรูปแทบทุกรูปเลย
แล้วแต่คนนะคือถ้าสมมุติว่าอยากทำตามผมก็ตามเนี้ยแหละผมจะมาเลื่อนทุกรูปแหละคือถึงมันจะมี noise หรือไม่มี noise ผมก็จะมาอยู่ที่ประมาณ50แต่ถ้าสมมุติว่า noise เยอะจริงๆก็อาจจะเลยไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ40หรือ50ภาพมันจะดูละมุนขึ้นทีนี้ผมก็จะมาที่ตรงนี้มาทำสีแรกผมจะชอบทำสีเขียวก่อนเลยครับโทนเขียวเนี่ยผมจะดันนี้ไปแล้วก็ดันซัตูเรชันลงมาคือถ้าสมมุติว่าอยากได้ต้นไม้ดูสว่างสว่างคุณก็เลื่อนไปทางสว่างมันจะสว่างถ้าสมมุติว่าอยากได้แบบเข้มๆก็ดันลูมินันลงมาประมาณนี้แต่จะยังไม่ใช่เขียวที่ผมชอบผมจะมาลดเหลืองอีกจะลดเหลืองไหมมันจะออกมาเป็นเขียวประมาณนี้ดูใหม่นะอันนี้มันจะแบบมีเหลืองเจือใช่ไหมพอลดเหลืองลงไปนี่ไม่จะเป็นเขียวประมาณนี้ผมจะชอบสีเขียวประมาณนี้ทีนี้ก็มาดันผิวให้มันสว่างขึ้นแค่นั้นอยากให้ขาวแค่ไหนอยากให้ส้มแค่ไหนไลท์รูมเนี่ยความยากของมันคือแค่ไหนคือพอดีนั่นน่ะคือความยากของการทำรูปคืออันนี้คือผมมาสอนให้ดูวิธีการทำคร่าวๆนะจะได้ทำกันเป็นแล้วก็อยากให้ขาวแค่ไหนคือพอดีอาจจะเลื่อนส้มมาหน่อยประมาณเนี่ยเพราะว่าเราไปลดพอเราลดเหลืองนะมันมีผลต่อผิวเห็นไหมสังเกตไหมสังเกตไหมมันจะผิวมันจะซีดลงไปนิดนึงต้องดูแล้วแต่รูปทีนี้ก็จะมาผมก็จะมาทีนี้ก็จะมาเรื่องสีแดงสีแดงเนี่ยผมก็จะดันหน่อยเพราะว่าปากลูกผมมันไม่ยอมทาลิปไม่ยอมทาอะไรก็จะซีดๆหน่อยก็จะดันสีแดงให้มันมีสีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทีเนี้ยผมจะมีเห็นไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นสีฟ้ามันขัดหูขัดตามันเป็นท่อ PVC ไงเราก็มาที่สีฟ้าใช่ไหมเราดันเซตหมดไปเลยทีนี้มันก็หายแล้วล่ะจะไม่ค่อยแบบว่าเห็นละนี่ก็ประมาณนี้นี่คือทำโทนคร่าวๆง่ายๆผมไม่ได้ทำอะไรเยอะนะผมคือถ้ารูปไหนผมมันไม่ใช่อารมณ์อ่ะถ้าถ่ายแบบแนวใสๆผมจะไม่ยุ่งกับสปีดโทนเลยจะไม่มายุ่งกับตรงนี้เลยก็จะทำแค่นี้แหละครับง่ายๆครับแล้วก็มากดดู before after กดตรงนี้นะครับภาพมาภาพก็จะประมาณจะดูใสกริ้งประมาณนี้ครับ before after แล้วก็กดกลับไปที่รูปเดียวก็กดปุ่มนี้สอนแค่นี้นะผมจะไม่สอนอะไรที่ผมไม่รู้นะแล้วเราก็มาที่ไฟล์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปที่ export อันนี้ก็เลือกโลว่าจะไปไว้ตรงไหนใช่ไหม export to ผมก็จะชูด later แล้วก็ file name ก็เป็น file name เดิมแล้วกด export ใช่ไหมทีนี้ผมก็มาเลือก folder ผมก็ไปที่ desktop ผมสร้าง folder ไว้แล้วไปที่แต่งผมก็ select folder มันก็จะโหลด save อยู่ตรงเนี้ยทีนี้ผมก็จะไปต่อที่ Photoshop มันจะมีวิธีทำแบบลิงก์ไป Photoshop ได้เลยนะแต่ผมไม่ชอบผมชอบมาเปิดแบบนี้เอารอแป๊บโอ้รูปเต็มเลย ทีนี้ก็ Open แล้วก็ไปที่ Desktop แล้วก็ไปที่แต่งนี่เราเปิดรูปขึ้นมาเสร็จก็อย่างแรกที่ผมจะทำผมจะไปที่ฟิลเตอร์นี่ครับแล้วก็มาที่ตัวเนี้ย liquid free อะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะออกเสียงไม่ค่อยถูกอันนี้จะเป็นสิ่งที่สาวๆชอบที่สุดแล้วคือการมาบีบหน้า
มาที่ช่องตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มาที่ Face Shape เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยคือเป็นจะเป็นการบีบคางเนี่ยบีบหน้าเข้าไปเห็นไหมดูที่หน้ารูปผมอ่ะพอเลื่อนไปทางซ้ายก็จะบีบเลื่อนไปทางขวาก็จะให้บานขึ้นนี่ผมก็บีบนี่ลงไปอันนี้ก็บีบช่วงหน้าเข้าทางหน้าผมจะอธิบายยังไงดีอ่ะอันนี้จะเป็นช่วงแบบช่วงกรามอ่ะครับอันนี้ช่วงกรามบีบเข้ามาอันนี้จะบีบหน้าให้เล็กลงเนี่ยแต่ว่ารูปผมไม่ต้องบีบเนี่ยบอกให้ฟังอันนี้จะเป็นคางให้คางมันหดขึ้นหรือให้คางยืดลงมาอีกผมก็ไม่ทำอะไรมากรูปผมไม่ต้องทำอะไรมากอยู่แล้วนี่สาธิตให้ดูอันนี้จะเป็นหน้าผากครับหน้าผากสูงขึ้นหน้าผากต่ำลงก็ประมาณนี้แล้วก็ข้างบนนี้ตรงเนี้ยอันเนี้ยนะครับแล้วก็ไซส์เลื่อนขยายขนาดไซส์ที่ลอลิงกับปอปานะที่คีย์บอร์ดนะลอลิงกับปอปาเนี่ยเลื่อนขนาดแล้วเราสามารถดันเองได้เราคลิกลงมาแล้วก็ดันเนี่ยดันเฉพาะจุดได้เลยดันอยากให้หน้าตาเป็นยังไงหรือว่าแขนใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมยังไม่ยุ่งจะใช้อยู่เครื่องมือตรงนี้ผมจะใช้อยู่แค่3เครื่องมืออันนี้จะเป็นการแบบบีบหดให้มันหดเข้ามาอย่าดูที่มือนะเนี่ยมือมันจะเล็กลงเห็นไหมไว้บีบแขนบีบอะไรได้เนี่ยบีบแล้วก็อันเนี้ยอันนี้ก็จะทำให้มันหนูตรงกันข้ามครับให้มันขยายขึ้นมาประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวขอ cancel นะมันเละนะผมก็จะใช้อยู่แค่เนี้ยแหละครับถ้า Photoshop แล้วก็มาบีบให้นิดนึงอ้วนไปนิดนึงนอกนั้นผมไม่ทำอะไรละต่อไปก็จะเป็นการมารีทัชตำหนิออกนะก็กด Ctrl แล้วก็กดบวกมันก็จะขยายเห็นไหมอันนี้เขาจะมีรอยเลอะหน้าของเขามียุงกัดมีอะไรแต่ผมไม่อยากให้มีผมมาที่เครื่องมือตัวนี้ครับ Spot Healing Bud คลิกขวาแล้วก็มาเลือกอันบนสุดเนี่ยแหละ Spot Healing Bud แล้วผมก็มันก็จะเป็นวงกลมเล็กๆนี้ใช่ไหมเห็นจุดนี้ไหมเนี่ยจุดยุงกัดเนี่ยผมก็กดไปคลิกหนึ่งหายไปแล้วเห็นไหมหายไปแล้วเหมือนเดิมครับบอยไม้รอลิงขยายอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเล็บไปข่วนเนี่ยผมก็ลบออกส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันไม่รู้ไปโดนอะไรน่าจะโดนยุงกัดเนี่ยก็ลบออกหายไปแล้วเห็นไหมตรงหน้าผากหน่อยลบแต่ลูกผมไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วเด็กอะนะลบแค่นี้เองหมดแล้วจบกดคอนโทรลศูนย์ให้มันรูปกลับมาเหมือนเดิมต่อไปผมก็จะย่อขนาดรูปแล้วก็ทำชาร์ปทำให้ภาพมันคมขึ้นมาอีกเพื่อลงโซเชียลนะครับขนาดสำหรับการลงโซเชียลนะไปที่ Image นะครับแล้วก็ Image Size แล้วก็เนี่ยด้านสูงผมเหลือ2048ด้านกว้างมันก็จะอัตโนมัติเลยแล้วก็กดโอเคเสร็จปุ๊บก็ย่อผมก็กดคอนโทรลศูนย์ให้มันกลับ มาขนาดเท่าเดิมต่อไปผมจะไปฟิลเตอร์นะครับไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็Convent for Smart Filter กดไปพับอันเนี้ยผมก็ดูเข้ามานะผมไม่ได้คิดเองนะผมบอกเลยผมไม่ได้คิดเองผมก็ดูมาจากช่อง YouTube แหละแล้วก็มาสอนพวกคุณต่อแล้วกดที่ Filter แล้วไปที่ Sharpen นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ Smart Sharpen กด Open มาแล้วคุณก็ตั้งค่าตามนี้เลยครับนี่คือเป็นค่าที่ผมดูเข้ามาผมไม่ได้คิดเองผมก็ดูจาก YouTube แล้วผมก็มาสอนพวกคุณนะบอกไว้ก่อนเลยผมก็ตั้งค่าตามเนี่ยเสร็จปุ๊บก็กดโอเคภาพมันจะดูคมขึ้น
แล้วผมก็กดไปที่ไฟล์แล้วก็มาเอ็กพอร์ตนะครับแล้วก็มาที่ Save for Web เนี่ยกดไปปุ๊บแล้วคุณก็มาตั้ง Quality ตรงนี้ด้วยนะ Quality เป็น100แค่นี้แหละครับให้มาดูที่ Quality ตรงนี้แล้วผมก็กด Save มันก็จะให้เลือกโฟลเดอร์ผมก็จะไปที่ Desktop แล้วก็ย่อผมก็เซฟจบ1รูปเดี๋ยวทำรูปแฟนให้ดูอีกรูปนึงดีกว่าอ่ะอีกรูปประมาณนี้ก็อย่างแรกก็มานี่เลย Adobe Portrait เสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าภาพมันมืดไปหน่อยไม่ค่อยใสสว่างไปหน่อยนะความยากของมันคือแค่ไหนคือพอดีทีนี้ผมจะไม่ยุ่งกับคอนทราสต์นะคอนทราสต์นี่จะเป็นการแต่งรูปแบบแนวสตรีทผมจะถึงจะเพิ่มคอนทราสต์แบบสีสันดุดุอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเป็นรูปแนวใสๆผมจะไม่เพิ่มคอนทราสต์มันนะผมก็มาลดไฮไลท์หน่อยเวอร์ชาโดว์มาแล้วก็ดันแบ็คลงมาแล้วก็รู้สึกว่ารูปมันมืดไปอีกหน่อยหรือคุณจะพิมพ์เอาก็ได้นะบวก 0.6 ไม่เอา 0.7 ประมาณนี้เสร็จผมก็จะมาลด texture นี่ผมต้องขออนุญาตนางเอารูปมาใช้นะเพราะมันจะต้องพรีชีพนิดนึงนะมันจะต้องพรีชีพเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูพอเลื่อนเท็กเจอร์ลงไปเยอะหน่อยหน้ามันจะดูเนียนขึ้นใช่ไหมเลื่อนคุณภาพลงไปหน่อยหน้ามันจะดูเนียนขึ้นไปอีกแต่ถ้าไม่ทำเลยกดไม่คลิกกลับมันจะดูแบบเนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะครับมันจะทำให้เราทำผิวได้ง่ายขึ้นนะผมต้องโรเทคก็ขึ้นอยู่กับหน้าคนที่เราแต่งว่าควรจะต้องเยอะขนาดไหนเขาถึงจะเนียนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแต่ทำเยอะก็ไม่ดีภาพมันจะดูเบลอไปหมดย้อนกลับมานี่ผมใช้กล้องอันนี้ใช้กล้อง RP นะแล้วก็เลน50 f1.8 stm มั้งน่าจะใช่ทีนี้ก็มาต่อเหมือนเดิมครับสเต็ปผมทำเหมือนเดิมแหละก็มากดจุดตัด3จุดดันสีส่วนกลางเนี่ยหน้าเริ่มใสขึ้นจะวาวขึ้นนี่ก็ลงมาอย่าดูพอเราเลื่อน luminance noise ขึ้นไปรู้สึกไหมอ่ะ ไม่รู้ดูผ่านตรงนี้จะรู้สึกหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเนียนขึ้นทีนี้ก็จะมาทำที่สีเขียวต่อผมพูดรู้เรื่องไหมก็ดันไปตรงเนี้ยสเต็ปมีได้มากครับเหมือนเดิมครับมาลดเหลืองโทนประมาณนี้ทีนี้ก็ดูที่ปากนิดนึงแค่สีส้มคือชุดเนี่ยเขาใส่สีแฟนผมใส่สีส้มใช่ปะมันก็จะอิงกับสีผิวอยู่แล้วอะถ้าเลื่อนให้ผิวขาวขึ้นชุดมันก็จะขาวไปด้วยนะเอาประมาณนี้พออยากดันส้มแล้วมันออกเหลืองไม่นิ่มเหลืองผมว่าอย่างนี้ผมพอดีแล้วล่ะอันนี้ก็สมมุติว่าอ๋อมีอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้สอนอันนี้ก็คือครอปรูปนะเราจะปรับจุดตัดให้มันมาอยู่ตรงนี้ก็ได้อันนี้คือการครอปรูปนะสอนไว้เฉยๆอ่ะ
ว่าอย่างนี้ภาพเสร็จปุ๊บถ้ากรณีคุณเจอพวกแบบว่าผู้หญิงที่หน้าไม่เนียนเลยอะทำลดเท็กเจอร์ละลดคุณภาพละมันก็ยังเยอะอยู่อะแล้วไปใน Photoshop ไป Spot Healing Bud แล้วมันทำยากก็ให้ใช้อย่างนี้อีกนิดนึงนี่ไอที่ตัวนี้ Radiant Filter ใช่ไหมคุณกดคลิกเข้าไปใช่ไหมครับแล้วคุณก็กดคลิก1ทีแล้วคุณก็ลากมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่แล้วผมก็เลื่อนมาสังเกตนะแฟนผมจะมีแผลเป็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีจุดอยู่ตรงนี้นะสังเกตก่อนนะอันนี้มันจะ invert อยู่คุณต้องมาติ๊ก invert ปุ๊บให้มันจากการกระทำข้างนอกให้กลับเข้าไปกระทำข้างในวงกลมนี้แล้วก็อันนี้มัน auto exposure อยู่กับ double click ให้มันเป็นปกติไม่ได้ขึ้นช่องมาทั้งหมดเท่านี้คุณสามารถปรับในช่องนี้ได้ทั้งหมดเท่านี้ผมไม่ทำอะไรมากผมมาลด texture เห็นไหมจางลงแล้วเห็นไหมรอยแผลเป็นสองข้างจางลงแล้วถ้าคุณละเอียดขนาดนั้นนะคุณวงแค่จุดนี้แล้วคุณก็มาวงแค่จุดนี้ถ้าคุณจะเอาละเอียดนะเดี๋ยวผมทำแบบละเอียดให้เลยนะแบบงานละเอียดเลยนะผมเลื่อนไม่มีเห็นไหมมันจะจางลงแล้วก็ลดคาลิตี้อีกกดดันมันก็จางลงแล้วแทบจะมองไม่เห็นเลยถ้าสมมติว่าคุณซูมออกมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วแต่เวลาผมทำนี่ค่อนข้างละเอียดประมาณนี้เวลาผมทำก็จะมาวงนี้มันก็จะทำให้ง่ายขึ้นในการไปรีทัชใน Photoshop อีกทีนึงผมก็ทำเป็นจุดเลยประมาณนี้อาจจะใส่ตรงนี้หน่อยจะอย่าเยอะมากนะเพราะว่าดีเทลผิวมันจะหายแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นวุ้นซะก่อนนั่นแหละความยากของมันก็คือการทำยังไงให้มันรู้สึกว่ามันพอดีทีนี้ผมก็ครบแล้วล่ะรูปก็ประมาณนี้ล่ะโทนประมาณนี้กด export เหมือนเดิมไปที่ไฟล์ export แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่หลังจากกด export งงไหมอันนี้ผมก็เซฟไว้ desktop อยู่แล้วใช่ไหม desktop ไว้ที่โฟลเดอร์แต่ง select มันก็จะ export ไฟล์ใช้เวลาแป๊บนึงขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมคุณน่ะผมก็กลับไปที่ Photoshop ต่อปิดรูปไปผมก็เปิดใหม่เปิดรูปแฟนขึ้นมาอ่ะทีนี้ก็สิ่งที่ผู้หญิงชอบนะคุณก็ต้องทำให้เราคือการมาบีบแต่ต้องถามก่อนนะคือผมเคยนะไปถ่ายน้องคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ถามนางว่าอยากให้พี่รีทัชหน้าหรือเปล่าผมไปบีบหน้าให้นางนางบอกพี่หนูไม่ชอบหนูชอบหน้าป่องๆของหนู จบข่าวเลยแต่ว่าเอาเหอะผมเคยเจอแค่คนเดียวนอกนั้นชอบหมดชอบให้บีบหน้าอันเนี้ยสังเกตที่หน้านะเนี่ยพอเลื่อนไปหน้ามันก็จะเรียวขึ้นถ้าอยากให้ดูแบบฝรั่งนิดนึงบีบหน้าหน่อยบีบเข้าไปอย่างนี้อันนี้ก็ลดหน้าผากแฟนผมโงเฮงดีนะสะพายคนจีนก็เลื่อนมาสุดแล้วอ่ะอยากเลื่อนอีกคุณต้องกดโอเคไปแล้วคุณก็มาอีกมากดเลื่อนได้อีกนี่ก็จะลงมาอีกเห็นไหมแต่ผมไม่ทำแล้วแค่นี้พอมันจะแบบไม่มันคือผมจะชอบใช้คำนี้นะความยากมันอยู่ที่คำว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าพอดีนั่นแหละที่มันสอนกันไม่ได้คุณต้องไปเรียนรู้เองแล้วก็ทำรูปกันเอาเองเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าแฟนผมแขนเล็กอยู่แล้วไงบีบแค่หน้าอย่างเดียวแต่นี้ลองบีบให้ดูสมมติว่าคุณเลิกดูดตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมแขนก็จะเล็กลงเห็นไหมเนี่ยสมมุติไงแล้วถ้าสมมุติว่า
ผู้หญิงเขาไหล่กว้างเกินไปเนี่ยคุณก็มากดที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็ดันลากนะลากมาแต่ต้องดูข้างหลังด้วยนะลากให้เนียนนะเนี่ยอย่างกิ่งไผ่มันเอียงใช่ไหมมันก็ต้องดันมาลดขนาดแล้วก็เอียงกิ่งไผ่นิดนึงเนี่ยให้มันรู้สึกไม่หลอกตามันต้องค่อยๆทำอ่ะสมมตินะแต่ว่าผมแต่จริงๆแล้วผมไม่ทำหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ตัวใหญ่อะไรผมกดแคนเซิลไปแค่ทำให้ดูต่อไปก็นารีทัดผิวผมก็กดคอนโทรลแล้วก็บวกก็จะมารีทัดแขนผมก็รีทัดนะผมว่ามีจุดไหนที่มันขัดหูขัดตาผมนี่ผมลบหมดเนี่ยเห็นนิดนึงไม่รู้คุณจะเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยผมลบสิวลบ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 หมดเลยลบแล้วค่อยคลิกที่เราจุดอย่างเงี้ยไอ้ที่มันเป็นเท็กเจอร์อย่างเงี้ยผมจะไม่ลบนะผมจะปล่อยไปผมจะลบพวกจุดด่างดำสิวแบบอะไรพวกเนี้ยปูดปูดเนี่ยลบ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 เฮ้ยบางทีมันก็ลบไม่ไปไหมบางทีมันก็ดื้อเดี๋ยวซูมกันเฮ้ยดื้ออ่ามีวิธีหนึ่งสมมติว่ามันดื้ออย่างนี้ใช่ไหมคุณมาที่เครื่องมือนี้กดปุ๊บที่คลิกขวาแล้วก็มาเลือกที่โคลนสแตมป์ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลดขนาดก่อนนะมาประมาณนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็เหมือนแบบว่าเอาพื้นผิวตรงเนี้ยมาทับตรงเนี้ยใกล้ๆคือการกดออลติเนตหนึ่งทีมันจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมว่าคุณเลือกจุดผมก็กดคลิกลงไปหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยออลติเนตแล้วก็มาโปะปากเนี่ยปากแต่มันก็จะเป็นขาวๆคุณต้องเลือกจุดดีๆนะที่มันใกล้ๆกันแล้วก็โปะประมาณนี้แต่โอ้ยอันนี้มันละเอียดเกินแทบมองไม่เห็นนะแต่ผมชอบทำไงค่อยๆทำยิ่งรูปเมียเนี่ยยิ่งต้องละเอียดนางซูมแบบว่าทำไมตรงนี้ไม่ลบที่ไปถ่ายสาวๆไงทำเนียนเลยที่รูปเมียเนี่ยนะทำลูกรวบโอ้โหไม่ได้เลยรูปเมียเนี่ยละเอียดกว่าคนอื่นเขาอะ นี่เนี่ยลบหมดเลยครับแล้วแต่ความละเอียดของคนแล้วเนี่ยนางก็ไปสักคิ้วแล้วนางก็กำชับผมว่าผมต้องลบรอยสักคิ้วนางออกเนี่ยลบออกนี่เห็นไหมไอ้จุดไอ้ที่ผมบอกแล้วผมก็มาเนี่ยมาสปอตฮีลิ่งบัตทับอีกทีหนึ่งก็จะเหมือนเป็นเท็กเจอร์ของผิวรอบๆไปแล้วอ่ะเนี่ยภาพลบไปพอนี่แล้วก็จะหน้าก็ดูเนียนนะแหมต่อไปก็เหมือนเดิมครับไปย่อสายเหลือทั้งแนวตั้งแนวนอนนะถ้าสมมติว่าเป็นแนวนอนเราก็ตรงความกว้างมันเป็น2048กดโอเคกดคอนโทรล0ให้มันกลับมาขนาดเท่าเดิมเต็มจอแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์แล้วก็ Convent for Smart เนี่ยแล้วก็ไปกดอีกทีไปที่ Sharpen
กด Smart Sharpen ให้สังเกตที่ตาจะดูคมกว่าเดิมเนี่ยเห็นไหมลองเป็น 0% ดูออกมาดูออกมาแล้วถ้าเป็น200ลองไปทำกันดูครับเพราะว่าดูจากการอันนี้คือเป็นการผมบันทึกวิดีโอผ่านหน้าจอไงคุณอาจจะไม่ได้มองได้ละเอียดขนาดนั้นให้ลองไปทำกันดูนะครับแล้วก็กดไฟล์แล้วก็ Export แล้วก็ Save for Web ตรงนี้ก็อย่าลืมมาดูตรง Quality ด้วยกด Save แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ย่อ Save จบหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะฝากติดตามเพจผมด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรอยากให้สอนก็ลองคอมเมนต์กันเอาไว้เดี๋ยวผมมีเวลาผมมาทำสอนให้นะวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ